อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเร่งให้ทำกิจกรรมคนรักคลองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีก่อนที่จะมีพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วโดยก่อนการประชุมนางพัชรพรอินทรียงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินรณรงค์คนรักคลองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเป็นต้นแบบในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลองร่วมกันดูแลรักษาให้มีคุณภาพทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากิจกรรมที่ดำเนินการทุกอย่างขอให้เริ่มก่อนที่จะมีพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกโดยขอให้คนที่อยู่ริมคลองมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาคลองให้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตามลำคลองซึ่งวันที่15ธันวาคมนี้จะไปสร้างการรับรู้เป็นสัญญาในชุมชน50เขตทั่วกรุงเทพที่มีอยู่ริมน้ำว่าหน้าที่หลักคือคนริมคลองที่ต้องริเริ่มก่อนพร้อมขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาแหล่งน้ำลำคลองและทำให้เกิดความยั่งยืนไม่ใช่ทำเป็นอีเวนต์แล้วจบไปซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องพร้อมให้ความรู้ตลอดจนแนะนำว่าต้องสร้างสังคมให้เข้มแข็งโดยเฉพาะบ้านวัดมัสยิดและโรงเรียนต้องอยู่ควบคู่กันซึ่งต้องอาศัยชุมชนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้อารดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะอภิสิทธิ์ปัดพลเอกประวิตรต่อสายตกลงเรื่องตำแหน่งจี้นายกรัฐมนตรีแสดงให้ชัดในเรื่องของท่าทียืนยันไม่ได้เล่นแง่ทางการเมืองคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพยายามยื่นข้อเสนอต่อรองให้พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อแลกกับตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญว่าขณะนี้ไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะมาต่อรองกันเพราะพรรคพลังประชารัฐประกาศชัดเจนว่าจะได้ส.ส.ถึง350ที่นั่งอยู่แล้วอีกทั้งหากรัฐบาลยังคงบริหารงานให้ประชาชนเดือดร้อนอยู่เช่นนี้ก็ไม่มีทางที่จะร่วมงานกันได้ทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ขอวางตัวเป็นหนึ่งใน3ขั้วที่จะให้ประชาชนตัดสินใจดีกว่าและหากพลเอกประยุทธ์ตอบรับเป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐก็ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้งครั้งนี้จึงควรแสดงท่าทีให้ชัดเจนดังนั้นต้องทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นโดยสุจริตและเที่ยงธรรมมากที่สุดขณะเดียวกันยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เล่นแง่ทางการเมืองแต่พรรคขอยึดในหลักธรรมาภิบาลที่ต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพราะขณะนี้กกต.มีปัญหาความอิสระที่ถูกตั้งคำถามทั้งการที่คสช.ใช้อำนาจปลดกรรมการกกต.รวมถึงการใช้อำนาจรับรองการแบ่งเขตเลือกตั้งพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ค่ะศาลเลื่อนอ่านฎีกาคดีแกนนำนปช.ใส่ร้ายวัชระหมิ่นสมัครเหตุวีรการป่วยไม่มาศาลคุณวราพรกัญญาเฮงรายงานค่ะศาลอาญารัชดาเลื่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่นายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นโจทยื่นฟ้องนายวีรการมุสิกพงศ์นายจตุพรพรหมพันธ์นายณัฐวุฒิใสเกลือและนายวัชระชัยวรรณสิทธิ์อดีตแกนนำนปช.เป็นจำเลยที่1ถึง4ฐานร่วมกันหมิ่นประมาทพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี2552จำเลยได้หมิ่นประมาทว่านายวัชระเขียนหนังสือพาดพิงใส่ร้ายนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากทนายความของจำเลยที่1คือนายวีรการได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปก่อนเนื่องจากนายวีรการมีอาการป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางมาฟังคำพิพากษาในวันนี้ได้โดยได้นำเอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมายื่นเป็นหลักฐานโดยศาลพิจารณาแล้วเห็นควรให้เลื่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่12มีนาคมปี2562ทั้งนี้คดีดังกล่าวศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาจำเลย 1-3 ให้จำคุกคนละ2ปีปรับคนละ 50,000 บาท
โดยโทษที่รอลงอาญาและให้จำเลยทั้ง3ร่วมกันชำระเงิน 600,000 บาทซึ่งจำเลยได้ยื่นฎีกาอีกขอให้ศาลพิจารณายกฟ้องส่วนจำเลยที่4โจทก์ถอนฟ้องวราพรกัญญาเฮงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศาลอาญารัชดาค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN